ครับช่วงอร่อยสดใหม่กับอธิอัมมวาวันนี้เราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะครับเรามาตามหาคนรุ่นใหม่ที่สามารถทำอาหารได้อร่อยหอมมันจากอธิอัมมวากันนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้เราไปดูกันนะครับว่าใครจะเข้าตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์บ้างนะครับรู้จักค่ะรู้จักค่ะเคยนำมาใช้ในการทำอาหารอยู่ค่ะนึกถึงพวกห่อหมกค่ะบะหมี่ผัดไทยกะทิสดค่ะข้าวเหนียวทุเรียนค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับคนรุ่นใหม่ที่จะมาแสดงฝีมือในการทำอาหารแล้วนะครับแนะนำตัวเองหน่อยสิสวัสดีค่ะกาสุดาคำมานักศึกษาชั้นปีที่3ค่ะแล้ววันนี้นะเราต้องมีคำถามแล้วล่ะถ้าพูดถึงกะทิน้องคิดถึงเมนูอะไรเมนูบะหมี่ผัดไทยกะทิสดค่ะอ้าวทำไมต้องเป็นเมนูนี้ล่ะเวลาหนูอยู่หอพักอะค่ะก็รับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทานบ่อยๆอะค่ะหนูก็เบื่อก็เลยลองใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ใส่เข้าไปดูค่ะค่ะพอได้ชิมคำแรกหนูรู้สึกว่ากะทิอัมพวามีรสชาติหอมมันอร่อยกลมกล่อมเหมือนกะทิคั้นสดเลยค่ะแล้วหนูรู้ไหมคะว่าตอนนี้อัมพวากะทิแท้ 100% เนี่ยเขามีทั้งแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้เพื่อตอบรับกระแสการรักโรคของเราด้วยซึ่งมีทั้งขวดแล้วก็กล่องรสชาติเหมือนการไม่แตกต่างกันเลยหนูพร้อมจะลงมือทำให้ชิมหรือยังพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วเราลงมือเลยนะครับอย่างแรกนะคะใส่น้ำมันค่ะต่อมานะคะแล้วก็ใส่หอมแดงสับละเอียดค่ะผัดจนหอมแดงหอมนะคะอู้หอมแล้วอะกลิ่นหอมเนาะจากนั้นนะคะใส่ไชโป๊ผัดกับหอมก่อนเนาะพอมีกลิ่นหอมแล้วนะคะก็ใส่กุ้งแห้งค่ะโอ้ยนี่ใช้กุ้งแห้งเป็นตัวๆเลยเนาะแค่ 3-4 อย่างนี่ก็ดูน่ากินแล้วเนาะค่ะจ้าจากนั้นนะคะก็ใส่กุ้งสดลงไปค่ะอ๋อกุ้งสดผัดจนกุ้งสุกนะคะพอกุ้งสุกแล้วนะคะเราก็ใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะอ๋อไข่ไก่นะคะถ้าใครที่ไม่ชอบรับประทานไข่ไก่ก็ใส่ไข่เป็ดไข่อย่างอื่นก็ได้ค่ะจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บค่ะค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาผัดจนน้ำตาลละลายและเครื่องเข้ากันใช่ไหมแล้วใส่อะไรต่อน้องฟลุ๊กใส่เต้าหู้ค่ะใส่เต้าหู้พอเข้ากันแล้วนะคะกะทิอัมพวาค่ะใส่กะทิอัมพวาเหรอค่ะอ๋อขวดนี้ใช่ไหมคะใช่คุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นพร้อมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบธรรมชาตินะครับไม่หืนเพราะไม่ได้แต่งกลิ่นแล้วก็สีสังเคราะห์ใดๆเลยนะครับหอมมันกำลังดีน่ารับประทานมากเลยครับมันจะทำให้ผัดไทยหอมอร่อยเสร็จแล้วใส่อะไรอีกใส่ถั่วงอกลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะแล้วเราก็ผัดจนกระทั่งมันน้ำแห้งใช่ไหมค่ะอุ๊ยก็น่ากินนะหอพักแตกเลยนะคุณผู้ชมนะจากนั้นนะคะก็ใส่ใบกุ้ยช่ายค่ะหน้าตาน่ารับประทานมากแล้วกลิ่นก็หอมหอมโอเคเลยนะเสร็จแล้วใช่ไหมฟลุ๊กใช่ค่ะอาจารย์ขอนิดนึงแล้วกันนะโอ้หอมน่ารับประทานมากเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์รสชาติอร่อยมากเลยกลมกล่อมคุณผู้ชมรสชาติอร่อยหอมมันกลมกล่อมจากอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับคุณผู้ชมครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันแบบธรรมชาติไม่ขาวเวอร์ครับพร้อมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบกะทิคั้นสดๆเลยครับสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูจากน้องๆคนไหนห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้